าไปติดตามพฤติกรรมของคนร้ายค่ะเรียกว่าเป็นโจรดีกว่าเป็นสองสามีภรรยาต้องตั้งคำถามเลยนะคะว่าโจรสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรมหรืออย่างไรเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเข้าไปที่วัดนะคะแล้วก็ไปขโมยพระพุทธรูปหลังจากนั้นนำพระพุทธรูปค่ะไปทุบให้แตกแล้วก็นำทองเหลืองไปขายเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่าต้องการหาเงินไปเลี้ยงลูกแล้วก็เสพยาบ้าค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าอุโบสถหลังเก่าภายในวัดท่ากระทุ่มอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมบันทึกภาพโจร2คนเป็นชาย1คนแล้วก็หญิง1คนเข้ามาขโมยพระพุทธรูปทองเหลืองหน้าตัก1เมตรยกออกไปแบบนี้ยกออกไปจากวัดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 3:00 ของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ท่ามะกาใช้ในการติดตามตัวคนร้าย2คนนี้กระทั่งสืบทราบแล้วก็นำกำลังเข้าจับตัวค่ะนายสาธิตคนนี้อายุ37ปีและก็นางสาวดาวดวงดาวอายุ30ปีทั้ง2คนมีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันค่ะที่ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมเจ้าที่บอกว่านอกจากหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับรถจักรยานพ่วงข้างด้วยที่ใช้ในวันก่อเหตุก่อนที่จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่วัดท่ากระทุ่มค่ะแล้วก็เมื่อตรวจสอบประวัติเนี่ยก็พบว่านายสาธิตผู้ที่เป็นสามีเพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำกลางนครปฐมในคดีลักทรัพย์แล้วก็คดียาเสพติดนะคะส่วนนางสาวดวงเดือนเจ้าตัวค่ะก็อ้างบอกว่าที่ทำไปเพราะต้องการหาเงินไปเลี้ยงลูกสาว2คนและต้องการซื้อยาเสพติดมาเสพโดยหลังจากที่ได้พระพุทธรูปแจกันเชิงเทียนแล้วได้ทุกอย่างไปแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เป็นทองเหลืองคุณผู้ชมเขาก็จะนำไปทุบให้แตกให้หักเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาใส่ในถุงปุ๋ยก่อนที่จะนำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าได้เงินมาทั้งหมด 5,000 บาทค่ะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนครับโอ้โหบาปบุญไม่นึกถึงเลยนะปกติที่เราเห็นแล้วก็รายงานกันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเงินจากตู้บริจาคที่ถูกงัดถุงแงอันนี้อุ้มพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยเอาไปทุบทำลายแล้วเอาไปขายโอ้โหนะฮะ